สวัสดีครับผมพี่น้องคลิปนี้พามาเก็บเห็ดนะครับตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมีเห็ดขึ้นนะเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่ก็เห็นตกเรื่อยๆแต่มันไม่หนักครับปกติช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขึ้นมาครับในเกาะนี้ครับเป็นเกาะไก่ของผมก่อนผมเลี้ยงไก่เนาะเพราะว่าน้ํามันขึ้นตรงนี้ท่วมผมก็ไม่ได้ให้อาหารปลาฝั่งนี้ผมเดินแค่ฝากข้างนอกเดินเข้ามาได้แค่ทางเดียวครับนี่นะครับก็คือมาตามเป็ดเรื่องของเรื่องครับผมขังไว้อยู่นู่นมันหลุดก็เลยมันเคยมาอยู่ตรงนี้เนาะมันก็ผมก็เลยมาตามพอมาตามเดินไปเอ้าเนี่ยผมก็ไล่มันนี้แหละจะไล่กลับไปคืนหันมานี่น้องเตรียมแล้วมาเจอแล้วเตรียมอุปกรณ์มาเก็บแล้วเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวพาดูครับโอ้โหนี่ฝั่งนี้ก็มีครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูครับจนมันเหี่ยวหมดแล้วทุกอย่างเริ่มเหี่ยวแล้วนี่ครับดูครับดินยังแห้งๆอยู่นู่นครับที่เห็นชัดๆที่ผมหันมาตอนแรกเห็นเลยนี่เพราะว่าดอกมันใหญ่ครับอยู่ตรงขอบๆเดี๋ยวพาเดินหาดูก่อนพี่น้องมันต้องมีที่อื่นบ้างแหละดอกใหญ่มันใหญ่ครับได้หลายดอกอยู่ครับดูพี่น้องเป็นมันเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วนี่ไม่ได้เดินเข้ามาเลยครับไก่เคียเพราะไก่จะเข้ามาข้างในนี่อยู่ครับนี่ครับไก่เคียยังตะเลิดเปิดเปิงไปหมดละนี่ตรงนี้หน่อยนึงนี่เห็ดโคนเห็ดปลวกผมรู้จักเห็ดเดียวแค่นี้ครับที่ผมไม่เดินเก็บเห็ดเพราะผมไม่รู้จักเห็ดดูครับโอ้ตรงนี้ไม่มีครับไก่มันเคลียก็เมื่อปีที่แล้วผมซื้อหัวเชื้อนะครับ2ขวดขวดพลาสติกขวดน้ำเราน้อยๆครับก็มาเทบนนี้เลยโอ้นี่พี่น้องเป็นเหี่ยวหมดแล้วครับนี่โอ้โหเหี่ยวแห้งกันเปื่อยอะไรหมดแล้วก็ได้อยู่ครับที่มันอาจจะขึ้นอยู่ขอบน้ำเพราะว่ามันเย็นมันชื้นโอ้ขน้องนี่เดี๋ยวเข้าไปยังไงครับเข้าไม่ได้ครับแต่เอามีดมาแล้วก็ได้ตัดโอ้นี่รวมๆแล้วน่าจะพอได้ต้มอยู่พี่น้องนี่หนึ่งดอกนู่นอยู่ขอบนู่นนะครับซูมให้ดูนะครับมองจะไม่เห็นแล้วพี่น้องนะครับ5-6-7ดอกอยู่ครับเอาฝั่งอื่นไม่ขึ้นนะครับฝั่งอื่นเพราะว่าเดินไปจำอยู่แต่ข้างในนี่แหละครับนานๆเข้ามาทีอันนี้ถ้าไม่ได้มาตามเป็ดก็คงไม่เจอหรอกครับไม่ขึ้นครับฝั่งนี้ไม่ขึ้นนี่ครับมันจะชื้นๆมาจากน้ำด้านล่างผมก็ไม่รู้ว่ามันเชื้อเก่าหรือเชื้อใหม่ไม่รู้ครับเพราะเมื่อก่อนมันไม่ขึ้นนะครับข้างในนี้ผมก็ซื้อหัวเชื้อมาเท2ขวดเทมั่วๆอยู่แถวนี้ครับไม่เห็นมีครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยเก็บตรงนี้แหละเ
โอ้โหดินเหนียวมันแข็งด้วยเลยพี่น้องคิดดูกดแทบไม่เข้าสวยอยู่ครับเป็นรากดูครับดินมันแข็งครับเพราะว่าฝนมันไม่นี่ถ้าฝนดีๆมันน่าจะขึ้นเยอะเอาไว้ครับถ่ายให้ดูเขาดูเยอะๆนี่ครับเพี้ยนอุ๊ถ้าฝนตกฝนตกน่าจะมีขึ้นครับแต่อย่างว่าครับทั้งเป็ดทั้งไก่มันก็มาในเกาะนี้เป็ดไม่มาครับช่วงนี้เดี๋ยวถ้ามันไม่หลุดในสวนพี่น้องในบ้านนี่แหละเอาดูครับนี่เห็ดครับเดี๋ยวเก็บก่อนพี่น้องนะได้แค่ไหนค่อยมาดูครับว่าผมจะเก็บได้ประมาณไหนพอได้ต้มไหมนะพี่น้องเก็บเรียบร้อยแล้วครับโอ้พอได้ต้มอยู่ครับอยู่สู้จนพี่น้องทุลักทุเลจนเหงื่อเล็กๆอยู่ใต้ใบไม้บ้างครับพอได้เพิ่มเข้ามาอีกมีจะเน่าบ้างเกือบเน่าบ้างครับเสียดายพี่น้องอันที่เน่าๆก็รอลุ้นครับถ้ามีฝนช่ำๆหน่อยครับทิ้งท้ายนี่ก็อาจจะมีขึ้นอีกนะครับนี่ในเกาะนี่ครับในเกาะโซนอื่นยังไม่ขึ้นนะปกติฝั่งทางนู้นนะครับตรงกอไผ่ริมห้วยเนาะผมเดินทุกวันครับยังไม่ขึ้นโอเคพี่น้องเอามาฝากกันแค่นี้ละครับได้เห็ดต้มแล้วนะครับผมอยู่ในบ้านในสวนครับไม่ต้องออกไปไหนไกลครับแค่นี้แหละครับผม